ช่วงเวลาอาหารนะก็ให้ลองสังเกตใจของเราไปด้วยคนส่วนใหญ่เวลาเคี้ยวอาหารนะใจมันก็กินอาหารของมันเหมือนกันก็คือมันเสพความคิดนะปากก็เคี้ยวใจก็เสพความคิดคิดโน่นคิดนี่ใจมันจะลอยไปได้ง่ายเหลือเกินให้เราลองสังเกตดูความคิดนี่มันก็เป็นอาหารของใจนะเขาเรียกว่าวิญญาณอาหารนะอาหารมีไม่ใช่แค่อาหารที่เราเคี้ยวทางปากเท่านั้นผัสสะอาหารของผัสสะอาหารคือผัสสะนะอันนี้ก็เราจะไม่สังเกตนะแต่เวลาเรามาปฏิบัติหลีกเล่นเก็บตัวอยู่ในกุฏิหรือว่าบนทางจงกรมใจมันจะโหยหาแสงสีอยากจะฟังอยากจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารพอไม่ได้เสพผัสสะที่ว่าเนี่ยมันก็จะง่วงเหงาหาวนอนนะหรือว่ามันก็จะมีเกิดอาการดิ้นรนอยากจะไปสัมผัสรับรู้แสงสีหรือว่าอยากจะไปพูดคุยกับผู้คนความอยากจะพูดคุยกับผู้คนเนี่ยคือมันต้องการไปเสพอาหารที่เรียกว่าผัสสะอาหารวิญญาณอาหารก็เหมือนกันนะมันก็อีกแบบหนึ่งใกล้ๆกันก็คือเวลาเรากินอาหารเราเคี้ยวข้าวแต่ใจมันก็ไปเสพความคิดประมาณ 80% หรือ 90% ด้วยคำของคนส่วนใหญ่ที่กินอาหารเนี่ยใจมันไปเสพความคิดตอนนั้นจะเรียกว่าลืมใจลืมกายก็ได้ไม่รู้ตัวว่ากำลังกินอาหารอยู่กินอะไรไปก็ไม่รู้ก็เคยมีการทดลองเอาอาสาสมัครนี่มันนั่งเรียงกันแล้วก็กินซุปมะเขือเทศชามใหญ่เลยอาสาสมัครก็ไม่รู้ว่าให้เขาให้ทำอะไรนะให้กินก็กินโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้ชามเนี่ยใต้ชามเนี่ยที่ใส่ซุปเนี่ยมันมีท่อที่จะส่งซุปมาเรื่อยๆอาสาสมัครก็กินช้อนแล้วช้อนเล่ากินไปนานนะก็ไม่สังเกตว่ามันไม่ยอมหมดสักทีมันแค่ยุบนิดหน่อยนะก็ยังกินต่อไปอีกนะไม่มีใครเฉลียวใจว่าเอ๊ะทำไมกินตั้งนานแล้วทำไมไม่หมดชามสักทีเพราะว่าระหว่างที่กินนี่เขาก็ปล่อยซุปมาเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดไม่มีใครสักคนที่เอะใจหรือสงสัยว่าทำไมกินเท่าไหร่ซุปไม่หมดสักทีทำไมถึงไม่มีใครเอะใจไม่มีใครเฉลียวใจเพราะว่าตอนนั้นใจลอยเคี้ยวไปตักซุปใส่ช้อนใส่ปากช้อนแล้วช้อนเล่าก็แต่เนื่องจากใจลอยนะก็เลยไม่เอะใจไม่เฉลียวใจว่าซุปมันไม่หมดชามสักทีนะคนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นนะเรากินข้าวไปร่างกายก็กินข้าวกินผักส่วนใจมันก็กินของมันอีกแบบหนึ่งนะความคิดบางทีก็นึกถึงงานการนึกถึงวันที่จะได้ไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวกับลูกหรือวันนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็เลยลืมนะไม่รู้ตัวว่ากินอะไรไปนะอันนี้เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของพวกเราไปแล้วนะแต่ว่าถ้าเรานะหันมา
มีสตินะหันมาดูใจบ้างนะก็จะรู้ทันว่าโอ้ใจนี่มันเผลอคิดไปแล้วดึงใจกลับมาอยู่กับการกินนะรับรู้ว่ากำลังเคี้ยวอะไรกำลังกินอะไรไม่ต้องดูรายละเอียดก็ได้เวลามีรสชาติอร่อยอร่อยก็รู้ไม่ต้องถึงกับปล่อยใจเคลิ้มเพลินไปกับรสชาติถ้าปล่อยใจเคลิ้มเพลินไปกับรสชาตินี้ก็เรียกว่าลืมใจได้เหมือนกันนะก็ไม่มีสติอีกแบบหนึ่งเวลากินอาหารมันไม่มีสติหลายแบบนะลักษณะเช่นใจลอยคิดเรื่องงานเรื่องการคิดถึงผู้คนที่เป็นห่วงใยหรือไม่ก็จมอยู่ในอารมณ์ที่เกิดจากเวทนาจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาก็ตามเช่นอาหารไม่อร่อยก็บ่นพึมพำอยู่ในใจอาจจะบ่นว่าเนี่ยทำไม่อร่อยเลยหรือว่าทำไมใส่พริกมากไปทำไมมันจืดอย่างนี้แล้วก็มีความรู้สึกไม่ชอบปฏิเสธนะหรือบางทีเจอพริกเม็ดโตๆเข้ามันแสบมันร้อนมันเผ็ดนะก็ลองดูนะลองมีสติดูนะดูเวทนาที่เกิดขึ้นเห็นความเผ็ดเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายแต่ว่าใจนี่ก็สงบได้ในการเจริญสติเนี่ยทำได้แม้กระทั่งเวลาเรากินอาหารไม่ใช่แค่เวลาเราหลีกเล่นนะไปเดินจงกรมสร้างจังหวะดังเดียวแล้วคนที่แม้กระทั่งคนที่เวลาชอบไปเพ่งไปจ้องความคิดพยายามกดข่มความคิดนี่เวลาสร้างจังหวะเวลาเดินจงกรมอาจจะทำได้นะคุมความคิดได้แต่ว่าพอมากินข้าวนี่ก็จะเห็นว่าความคิดนี่มันกระเจิงนะมันเผลอมันแวบไปได้บ่อยมากถี่มากนะซึ่งในแง่นึงก็ดีนะเพราะว่าคนที่คอยกดข่มความคิดคอยไปจ้องความคิดหรือว่าไปเพ่งที่กายไปเพ่งที่มือที่เท้าถ้าทำไปนานๆมันจะเครียดนะแต่ว่าตอนกินอาหารนี่แหละมันเป็นเวลาที่จะได้ผ่อนคลายนะผ่อนคลายโดยไม่รู้ตัวกลับมาสู่ความเป็นปกติของกลับมาสู่นิสัยเดิมนะนิสัยที่ชอบฟุ้งซ่านแล้วก็จะรู้เลยว่าการไปจ้องความคิดไปเพ่งกายในขณะที่ฉันอาหารหรือกินอาหารนี่มันทำได้ยากมากแล้วลองปล่อยใจให้เป็นธรรมชาติดูแล้วก็ดูว่ามันเป็นอย่างไรมันชอบฟุ้งแค่ไหนมันปล่อยใจเพลินแค่ไหนถ้าเพียงแค่ดูเห็นอาการของใจตามที่มันเป็นจริงอันนี้ก็ช่วยได้มากแล้วเราก็ทำได้มีโอกาสทำได้มากเลยนะจากการที่เรากินอาหารนี่แหละยิ่งมันเผลอง่ายนะก็ยิ่งได้เห็นใจของตัวเราเองว่ามันเป็นอย่างนี้นะจะบังคับจิตให้มันเป็นไปตามใจปรารถนาของเราไม่ได้เลยให้เวลาเดินจงกรมสร้างจังหวะจังรู้สึกว่าเออเราบังคับจิตได้บางคนนี่บังคับจิตจนกระทั่งจิตมันนิ่งเลยนะความคิดมันไม่ออกมาเลยแต่ว่ามันแข็งมันหนักแต่พอกินอาหารเข้านะหมดความสามารถที่จะคุมได้เพราะว่าธรรมชาติใจเป็นอย่างนั้นเองคือมันไม่ใช่เป็นไม่ได้อยู่ในแนวหน้าของเราและเป็นอย่างนี้บ่อยมากนะได้ง่ายมากเวลาเรากินอาหารมันก็ได้เห็นใจของเราแล้วก็รู้ว่าการไปกดข่มความคิดนี่มันไม่ได้ผลแต่ว่าถ้ามีสติรู้ทันนี่มันได้ผลกว่ามันเผลอคิดไปก็รู้ทันเผลอคิดไปก็รู้ทันกลับมามันจะคิดไปกี่ครั้งก็รู้ทันทุกครั้งนะเราฝึกอย่างนี้ได้นะจากการในระหว่างที่เรากินอาหาร
งั้นการกินอาหารก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้อันถ้าอาจารย์พูดถ้าว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมกินอาหารก็เช่นเดียวกันนะก็ปฏิบัติธรรมได้ที่จริงมันกินอิริยาบถทุกอย่างนะไม่ว่าอาบน้ำถูฟันล้างจานกวาดบ้านซักผ้ายิ่งกิจกรรมหรือว่าอิริยาบถที่ไม่ต้องใช้ความคิดด้วยเนี่ยยิ่งเป็นโอกาสในการฝึกในการปฏิบัติได้เจริญสตินะการทำสมาธิอาจจะต้องทำในห้องเล็กๆหรือว่าห้องที่เงียบๆนะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนแต่ว่าการเจริญสตินี่ทำได้ทุกเวลานะทุกกิจกรรมทุกการงานแล้วก็เตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วชีปะเมวะสมิชาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปันนรโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพีติโยวิวาชันตุวานจารายทั้งปวงจงบำราภัยสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตารายโยอันตารายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังสามสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิภาวะตุสาพมังคลังขอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านราขันตุสัพพะเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอมปฏิสังขายโยนิโสปิตปาตังปฏิเสวามีเนวาทวายานัมมาทายานัมมันธนายานวิภูสนายายาวาเทวาอิมาสกายาสัจจิติยายาปนายาสุปรัตติยาพระมัจจริยานุคาหายาอิติปุราณัญจเวทนังปฏิหังคามินวันจเวทนังนุปาเทสามิยาตาราจเมภเวสติอนวาชตาจภาสุวิหารโรจาติ